ไปตามอีกเรื่องหนึ่งเราตามเมื่อวานนี้นะครับคุณรักเร่แม่เลี้ยงเดี่ยว3คนแล้วก็มีแม่ที่ไม่สุขภาพไม่สู้ดีอีกคนหนึ่งนะครับครับผมรวมเป็น4ชีวิตนะ4 5ชีวิตสิ5ชีวิตอยู่ที่บ้านนี้แม่ลูกลูก3คนลูก3คนรวมเป็น4แล้วก็แม่แล้วก็แม่ของตัวเองอีกคนเป็น5ครับคุณรักเร่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีผู้อำนวยการพม.จังหวัดปทุมธานีใช่ไหมครับครับผมสวัสดีครับท่านผอ.ครับครับสวัสดีครับขอทราบชื่อท่านผอ.นิดนึงครับโทษครับท่านครับครับผมนายราเชนปัญญาธนคุณนะครับผู้อำนวยการศูนย์ขอบเขตที่จังหวัดปทุมธานีครับท่านผอ.ราเชนนะครับเมื่อวานนี้คุณนักเลขครับค่ะทีมงานขึ้นรูปของคุณนักเล่ขึ้นมาหน้าจอด้วยเลยครับเดี๋ยวจะได้อยู่หน้าจอเราอยู่ตรงกลางแคบๆเล็กๆก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เห็นเมื่อวานนี้ทางเราประสานกับท่านผอ.อุเทนจากพม.ส่วนกลางนะครับว่าคุณนักเล่กับครอบครัวนี่เดือดร้อนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับอยากจะกลับบ้านไปที่ลพบุรีจากจังหวัดปทุมธานีคลอง2ท่านผอ.ลงไปตรวจสอบแล้วเป็นยังไงครับท่านผอ.ครับครับก็เมื่อวานนี้ที่เจ้าที่ของศูนย์นะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครหนองสิทธิ์นะครับลงไปตรวจสอบแล้วนะครับก็พบว่าลำบากมากครับนะครับการจะอยู่ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ช่วยเหลือนะครับเป็นถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งไปก่อนนะครับครับแล้วก็ประสานข้อมูลให้คุณลักเล่เนี่ยไปตรวจโควิดนะครับประสานทางบ้านแล้วนะครับครับทางบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับที่ลพบุรีนะครับก็ยินดีรับกลับครับครับในส่วนของการปลายทางที่เป็นคุณป้าของคุณรักเร่เขาบอกว่ายินดีให้หลานกับครอบครัวและแม่ตัวเองนี่ไปอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับครับก็เดี๋ยวเราจะประสานเรื่องการส่งต่ออีกทีนึงนะครับว่าจะไปส่งกันยังไงอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะประสานหน่วยงานที่ในจังหวัดนะครับปลายทางเพื่อดูแลต่ออีกทีครับครับเพราะราเชนใช้คำว่าไปดูแล้วก็ลำบากมากแสดงว่าเขาสุดๆนะท่านนะแม่ลูกเนี่ยกอดกันกลมเลย3คนนะครับครับเด็ก3คนนะอาศัยอยู่ในบ้านนะครับทีนี้ก็ต้องตรวจเชื้อโควิดให้ก่อนที่จะส่งกลับใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโรคโควิดนะครับเราก็ทราบกันอยู่นะครับแล้วปกติเนี่ยทีมที่จะลงไปเนี่ยครับเราจะมีอพม.ไปด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นการเร่งด่วนแล้วก็ทีมอพม.ของผมเนี่ยอายุเยอะแล้วครับอพม.เนี่ยคืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยครับเราก็เลยระงับอพม.เราไว้นะครับไปกันแค่2หน่วยพอครับเพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันเยอะด้วยใช่ไหมครับลดความเสี่ยงด้วยผมก็สีแดงเข้มเหมือนกันนะใช่ครับคุณนักเร่ค่ะเป็นยังไงพอ.ถ้าเจ้าหน้าที่ลงไปเมื่อวานไปเยี่ยมเยือนถึงบ้านแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะที่เขาช่วยเหลือค่ะช่วยจริงไหมจริงค่ะนี่ทั้งแม่ทั้งลูกก็ดีใจค่ะทั้งแม่ทั้งลูกๆและตัวหนูด้วยค่ะแม่ก็คือแม่ที่ต้องนั่งรถเข็นมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบแขนขาชาจะมาแม่จะเลี้ยงหลานยังไม่ได้เลยจะให้ลักเล่เขาไปทำงานเนี่ยโอ้ไปยากใช่แล้วลักเล่ก็เลยต้องออกมาดูแลลูกแล้วก็บอกถ้าอย่างนั้นจะถ้าทำงานเดือนละ 8,000 บาทนะครับแล้วก็ห้องเช่านี่เข้าใจว่าสามีก่อนที่จะทิ้งไปเนี่ยเขาเช่าไว้ใช่ไหมครับหนูเขาคือผู้รับเหมาเขาเช่าให้อยู่ค่ะเราไม่ต้องเสียค่าค่ะแต่ผู้รับเหมาของสามีอ่ะเขาเช่าให้เราอยู่ค่ะครับแล้วค่ะเพราะว่าพอสามีไม่อยู่เนี่ยคือเขาก็จะไม่ได้เช่าให้เราอยู่ละอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะต้องเราก็ต้องเสียค่าเช่าเองคือมันไม่ไหวเงี้ยค่ะห้าปากนะห้าปากก็คือนั่นแหละญาติชีวิตอ่ะเนาะใช่นะครับกับเงิน 8,000 บาทแล้วสามีทิ้งไปไงให้กลับมาดูแลไม่โทรมาหาเลยหรือกี่วันแล้วไม่โทรมาเนี่ยกี่เดือนแล้วเขาก็โทรมาทุกวันแหละค่ะแต่ว่าเขาโทรมาหาลูกทุกวันแต่เขาก็แบบไม่กลับมาเงี้ยค่ะแล้วเงินทองล่ะส่งเสียเงินก็ส่งก็แบบส่งก็เหมือนว่าได้มันก็ไม่พอใช้ค่ะอย่างเคยส่งแบบเยอะๆก็แบบเดือนนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะส่งแบบไม่พอค่านมอย่างเงี้ยค่ะเขาไปมีคนใหม่ค่ะนะ
ความสามารถเขาจะเลี้ยงทางนี้ก็ไม่ได้ทางโน้นจะเลี้ยงไหวไหมก็ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นก็ตกลงเดี๋ยวตรวจสอบเชื้อก่อนแล้วก่อนจะส่งไปที่ลพบุรีตามที่เป้าหมายจะไปอยู่กับป้าใช่ไหมครับค่ะคือหนูโทรถามน้าที่เป็นอสมที่นู่นแล้วค่ะปรึกษาเขาแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องตรวจก็ได้แต่ทางโน้นเขาจะจัดการให้เองไม่เป็นไรหรอกต้องให้ต้นทางเขาให้แน่ใจก่อนนะคือวันทางนี้หนูไปคือหนูไปเนี่ยหนูลำบากหนูไม่รู้จะไปยังไงเพราะหนูไปไหนไม่เป็นเลยอ่ะแล้วแม่ก็นั่งรถแม่ก็นั่งแบบต้องใช้รถเข็นนั่งแท็กซี่ไปมันก็ต้องรถเข็นด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่เป็นไรพอดีปรึกษาน้านะเป็นอสมปรึกษาเขาก็บอกมาได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวทางเนี้ยเรื่องเนี้ยนะจัดการเองเพราะยังไงไปก็ต้องกักตัวอยู่แล้วเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราคิดกับน้าอย่างเดียวไม่ได้บางทีเพื่อนบ้านด้วยมีเรื่องอยู่นะเดี๋ยวท่านผอ.ราเชนท่านดูแลตรงนี้ให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องเกินเดินทางจากปทุมจะไปที่โน่นนะครับผอ.อันนี้เราก็ทำให้เรียบร้อยใช่ไหมครับผอ.ราเชนครับก็เรื่องที่ส่งเดินทางกลับเนี่ยครับเรากำลังวางแผนอยู่ว่าจะขอยืมรถขนของนะรถขนของนะครับรถกระบะหรือว่ารถ6ล้อใหญ่นะครับเพราะของน่าจะเยอะอยู่นะครับที่จำเป็นนะพี่นะยอมเลยนะแล้วก็จะพยายามประสานทางจะประสานทางหน่วยงานปลายทางนะครับให้ดูแลเรื่องเงินสงเคราะห์ครอบครัวนะครับเป็นเบื้องต้นไปก่อนนะครับแล้วก็เรื่องอาชีพนะครับครับเดี๋ยวทางหน่วยงานปลายทางก็จัดการอีกทีนึงนะครับครับมีพี่ๆป้าๆหลายคนนะโทรไปหาหนูไหมเมื่อวานนี้จะส่งเสื้อผ้าไปให้หลานนะครับนี่พี่ดีนก็จะบอกส่งไอ้ไตปลาไปให้จากนครศรีธรรมราชนะใจดีมากนะฮะนะนอกจากทางราชการดูแลไม่ทอดทิ้งหนูแล้วเนี่ยนะครับยังมีประชาชนที่เขามีน้ำใจฟังเรื่องของหนูก็อยากจะช่วยเหลือสู้ๆชีวิตนะลูกนะค่ะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผอ.ราเชนนะครับเมื่อวานรับแจ้งประสานงานนี่ก็ท่านก็เร่งรัดจัดการนะครับเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้อย่างแท้จริงนี่แหละพม.พึ่งได้พึ่งได้ทุกที่ทุกจังหวัดขอบคุณผอ.ราเชนด้วยนะครับแล้วก็น้องเพศเดินทางกลับกันวันไหนเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับ